เรื่องราวนี้ค่ะเคอรี่เนี่ยเขาไล่ออกนะคะแล้วก็ดำเนินคดีกับพนักงานขนส่งที่มีการแกะของลูกค้ามาเล่นพร้อมกับขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยค่ะจากกรณีก่อนหน้านี้นะคะทางเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท 5.2 ค่ะเขาออกมาโพสต์คลิปพนักงานขนส่งเหมือนมีการแกะของลูกค้ามาลองเล่นแต่ว่าพอเปิดสินค้าดูกลับพบว่ามีคลิปด้วยนะคะที่กลายมาเป็นหลักฐานที่สามารถเอาผิดผู้ให้บริการขนส่งได้โดยเฉพาะว่ากล้องดังกล่าวค่ะสามารถทำงานได้ตามปกตินะคะแล้วก็กำลังบันทึกหลักฐานเอาไว้ด้วยในคลิปเนี่ยมีเสียงของพนักงานกำลังวิพากษ์วิจารณ์อย่างสนุกปากเลยค่ะจนเกิดกระแสในโลกออนไลน์จำนวนมากที่แชร์กันต่อณขณะนี้นะคะต้องบอกว่าล่าสุดค่ะความคืบหน้าวันนี้นะคะวันที่15 พฤศจิกายน 2565ทางบริษัท Curry Express ประเทศไทยจำกัดมหาชนค่ะออกมาชี้แจงพร้อมกับระบุนะคะว่าสืบเนื่องจากมีการแชร์คลิปวิดีโอดังกล่าวแล้วก็มีข่าวเกี่ยวกับที่มีพนักงานชั่วคราวกลุ่มหนึ่งประพฤติตนไม่เหมาะสมกับพัสดุของลูกค้าบริษัท Curry Express ประเทศไทยจำกัดมหาชนขออภัยเป็นอย่างสูงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและดำเนินการเยียวยาผู้เสียหายเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากการตรวจสอบพบว่ามีความผิดพลาดที่เกิดจากการขาดวิจารณญาณส่วนบุคคลของพนักงานและการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานในการให้บริการของบริษัทซึ่งทางบริษัทดำเนินการต้องลงโทษทางวินัยแก่พนักงานที่เกี่ยวข้องโดยให้ทางพนักงานเนี่ยพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานทันทีอีกทั้งทางบริษัทเนี่ยกำลังพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายต่อไปกับบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นเหตุทำให้บริษัทได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ทั้งนี้บริษัทขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจแล้วก็ใช้บริการ Curry Express เสมอมาเราขอเน้นย้ำว่ามาตรฐานทางด้านการให้บริการถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานการดำเนินธุรกิจรวมทั้งปรับปรุงแล้วก็ปรับปรุงในเรื่องของประสิทธิภาพด้านการทำงานของพนักงานในทุกภาคส่วนอยู่เสมอควบคู่ไปกับการดำเนินมาตรการกำชับพนักงานให้รักษาและปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดทั้งหมดนี้เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าทุกท่านตลอดไปแล้วก็ต่อไปในอนาคตทางบริษัทเนี่ยเขาก็ได้มีการรับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะรวมถึงไล่พนักงานคนดังกล่าวออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ